ผู้ถามนะคะถามว่าดิฉันได้ซื้อหนังสือเพศศึกษา5สุดขีดมาอ่านนะคะของคุณหมอสุกมลเนี่ยแหละค่ะวิทยากรวันนี้นะคะบังเอิญหลานสาวอายุ8ขวบนะคะอยู่ชั้นป.2มาเจอแล้วก็พยายามจะขออ่านแต่ดิฉันไม่ยอมให้อ่านนะคะเขาก็งอนจนร้องไห้อยากเรียนถามว่าจะให้หลานสาวอ่านดีหรือเปล่าคะถามผู้แต่งผู้ประพันธ์ครับเป็นจำเลยนะฮะเป็นทนายความนะจ๊ะก็คือนี้ครับเพศศึกษาเนี่ยมันจะมีหลายแง่มุมหนังสือเพศศึกษาบางเล่มเนี่ยจะเหมาะสำหรับเด็กนะครับเพศศึกษาบางเล่มเนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่เพศศึกษาบางเล่มก็จะเป็นประเด็นสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังมีปัญหานะครับต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆเนี่ยยังไม่จำเป็นจะต้องรู้คราวนี้ถ้ากรณีสมมุติว่าหลานเนี่ยเขามาเห็นเนี่ยแล้วก็เกิดอยากอ่านต้องบอกนี่ครับที่บ้านผมเนี่ยลูกชายผมอายุ8ขวบเขาก็อ่านแต่พออ่านแล้วเราก็ดูสังเกตเขาก็ดูเพราะว่าเขาสนใจในแง่ของความเป็นการ์ตูนนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการรับรู้ในเชิงว่ามันน่าอายน่ารังเกียจหรือว่าอะไรต่างๆในเรื่องเซ็กส์เพราะว่าเขาฮอร์โมนทางเพศเขายังไม่ทำงานเขาก็ดูเป็นเรื่องของการ์ตูนธรรมดาครับก็โดยพื้นฐานผมแนะนำว่าไม่เหมาะสมสำหรับเด็กครับคราวนี้ถ้าเด็กๆ เขาไปเห็นอะไรแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะอ่านเนี่ยเราก็ลองดูว่าปฏิกิริยาตอบสนองเวลาเขาอ่านแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าเขามีความเห็นว่าอย่างไรดีกว่าจะไปกระชากมาหรือว่าเฮ้ยเล่มนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยค่อยๆรับรู้เจตคติในเรื่องของว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ปกปิดเป็นเรื่องที่พูดกันไม่ได้เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องหยาบคายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาการอธิบายก็อาจจะบอกเด็กว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับลูกในวัย8ขวบอย่างที่เคยครั้งหนึ่งเคยพูดแล้วว่าถ้าเด็กถามอะไรลึกๆเนี่ยอาจจะบอกเขาว่าเหมือนกับลูกตอนนี้8ขวบเนี่ยกินผักได้แล้วตอนเด็กๆลูกยังกินผักไม่ได้ตอนนี้กินผักได้แล้วแต่ว่าลูกยังกินพริกไม่ได้ตอนนี้ลูกขี่จักรยานได้แต่หนังสือเล่มนี้มันเหมือนแบบให้ลูกไปขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเอาให้ลูกที่ขี่จักรยานได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่เหมาะสำหรับลูกเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้แต่ถ้าเด็กถามก็เป็นเรื่องถ้าเด็กถามว่าเอ๊ะตรงนี้เขาทำอะไรกันทำไมถึงต้องทำแบบนี้ก็บอกเขาได้ครับด้วยภาษาที่ง่ายๆสั้นๆว่าอันนี้คือการแสดงความรักกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเขาก็แสดงความรักต่อกันเพื่อที่จะได้ทำให้มีการเกิดลูกมีลูกมีบุตรสืบทอดขยายพันธุ์ครับครับเด็กจะไปเริ่มมองเพศศึกษาในทางในแง่ของเพศเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับในเรื่องที่เป็นเรื่องของอารมณ์ทางเพศเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นอายุประมาณ 11-12 นะครับเมื่อเวลาที่ต่อมใต้สมองทำงานเต็มที่แล้วเนี่ยจะเกิด2 อย่างก็คือต่อมใต้สมองก็จะผลิตฮอร์โมนเพศและผู้ชายก็จะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสรีระร่างกายนะครับอันที่2ก็คือจะทำให้เกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศนะครับเกิดการตื่นตัวตื่นเต้นทางเพศและอันที่3ก็คือเกิดความสนใจในเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นสมมุติตอนอายุ 7-8 ขวบแล้วเราไปอธิบายเรื่องความต้องการทางเพศเรื่องของความกำหนัดเด็กจะยังไม่เข้าใจครับคราวนี้ถ้ามาในวัยที่คุณหมอว่าเนี่ย11 12 13เนี่ยแล้วก็เขาอ่านหนังสือพวกนี้จะเป็นการชี้นำทางเพศที่ผิดไหมฮะมันขึ้นอยู่กับวิธีการอธิบายนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นการสื่อในเรื่องของความรู้นะครับแต่ถ้าเป็นเราไม่ได้สื่อเล้าโลมว่าเอ๊ะมันแบบทำให้แบบเกิดความสุขนะแล้วเป็นสิ่งที่เด็กๆทำไม่ใช่เด็กวัย 12-13 เนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ทางเพศและวิธีการจัดการกับอารมณ์ตรงนี้ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมเข้าใจ